สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรสลัดบรอกโคลีมาฝากค่ะสลัดบรอกโคลีที่ทำได้ง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถใส่ถั่วหรือว่าธัญพืชต่างๆตามที่เราชอบได้เลยนะคะมาดูวิธีทำและขั้นตอนกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะวันนี้เป๊กก็จะใช้น้ำมันอะโวคาโดนะคะเพื่อนๆจะใช้น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็จะใส่น้ำแอปเปิ้ลหมักลงไปนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เพิ่มได้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่เมเปิลไซรัปลงไปค่ะใครจะใช้น้ำผึ้งหรือว่าจะใช้น้ำตาลหล่อฮังกวยก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เกลือชมพูลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะให้ตัวเกลือเนี่ยละลายนะคะจากนั้นเป้ก็จะใส่พริกไทยดำป่นลงไปเล็กน้อยนะคะตัวน้ำสลัดของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมตัวผักกันนะคะวันนี้เป้ก็จะใช้สะระแหน่นะคะสับหยาบๆแบบนี้นะคะเพื่อช่วยให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆชอบสะระแหน่ก็ใส่เพิ่มได้นะคะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมส่วนของบรอกโคลีกันค่ะแล้วก็จะล้างทำความสะอาดบรอกโคลีนะคะแล้วก็จะหั่นบรอกโคลีเนี่ยให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้ง่ายต่อการเคี้ยวนะคะจากนั้นเราก็จะเพิ่มรสชาติให้สลัดนะคะวันนี้เป้ก็จะใช้หัวหอมแดงนะคะแต่เป็นหัวหอมแดงแบบใหญ่นะคะจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ท็อปปิ้งกันนะคะเพื่อนๆจะใส่ท็อปปิ้งแบบไหนก็ได้นะคะวันนี้เป้ใช้เมล็ดวอลนัทอบนะคะจากนั้นเป้ก็จะใส่แครนเบอร์รี่อบลงไปนะคะเพื่อนๆจะใส่ลูกเกดก็ได้หรือว่าเพื่อนๆต้องการจะตัดน้ำตาลออกก็ไม่ต้องใส่นะคะหลังจากนั้นเป้ก็จะใส่เมล็ดฟักทองอบแห้งนะคะสลัดชนิดนี้นะคะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถทำตัวบรอกโคลีแล้วก็น้ำสลัดนะคะผสมกันไว้รอได้นะคะแล้วก่อนจะรับประทานเนี่ยเราก็ค่อยใส่ตัวธัญพืชลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเราทำไว้ก่อนแช่ไว้หลายชั่วโมงเนี่ยตัวธัญพืชเขาก็จะไม่ค่อยกรอบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำตัวผักแล้วก็น้ำสลัดทำทิ้งไว้นะคะเป็นข้ามวันเลยค่ะวัน2วันก็ยังได้นะคะแล้วก่อนรับประทานเนี่ยเราก็ใส่ท็อปปิ้งชนิดต่างๆที่เราชอบนะคะเท่านี้เราก็ได้อาหารเย็นที่ดีต่อสุขภาพมากแล้วค่ะ